ะนี่คือการทำปริญญาในวัฏสงสารทั้งหมดนะคะทุกภพภูมิที่แม้ไม่มีพระผู้มีพระภาคลงมาตรัสรู้เนี่ยค่ะสิ่งมีชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ใน31ภพภูมินี้เองนะคะแต่พอพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ทรงให้พวกเราทำปริญญาใน31ภพภูมินะคะเพราะว่าสิ่งใดที่ปัญญาไปทำปริญญาเอาไว้เนี่ยโลภะตัณหามานะทิฏฐิอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะไปไม่สามารถจะไปเข้าใจผิดหรือไปเกาะเกี่ยวยึดมั่นถือมั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะประหารกิเลสได้เนี่ยต้องเจริญปัญญาซึ่งที่เรากำลังสนทนากันก็เป็นเรื่องของวิปัสสนานะคะซึ่งเป็นปัญญาที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นลำดับญาณลำดับวิปัสสนาญาณ นะคะท่านให้ชื่อว่าเป็นพยตูปัฏฐานญาณจริงๆก็คือเป็นองค์ธรรมก็คือปัญญานั่นเองที่พิจารณาไตร่ตรองกำหนดรู้นะคะระลึกรู้ความเป็นจริงนั่นหมายถึงว่าปัญญาต้องเกิดบ่อยๆเนืองๆแล้วก็บนพื้นฐานของศีลที่ดีแล้วก็ทิฏฐิที่ตรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็จิตเป็นสมาธิระดับหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่มีการงานที่มากมายนะคะถ้าผู้ใดที่มีปริโภคมากมีธุระการงานมากนะคะต้องประกอบทำมาหาเลี้ยงชีพเรียกว่าทำงานแบบโลกิยะเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะมาพิจารณาพวกนี้ได้เพราะว่าการพิจารณานั้นต้องอาศัยความสงบความมีสมาธิแล้วก็ความไม่วุ่นวายของชีวิตนะคะซึ่งพระธรรมคำสอนก็ทรงตรัสเอาไว้โดยตลอดว่าให้ยินดีในความวิเวกนะคะกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกก็จะเป็นไปได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดใครที่ชอบคลุกคลีแล้วก็ชอบพูดคุยนะคะชอบกินชอบนอนมากเกินไปอย่างนี้นะคะก็เป็นอุปสรรคต่อการเจริญวิปัสสนาค่ะแต่ถ้าเกิดใครฟังธรรมมาแล้วเข้าใจว่าส่งให้เราอยู่ด้วยความตื่นนะคะชาคริยานุโยคเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีที่หมายความว่าจิตตื่นด้วยสติปัญญานะคะแต่ถ้าขณะที่เราตื่นแต่ว่าเป็นไปด้วยโลภะโทสะโมหะอันนี้ท่านเรียกว่าหลับนะคะเรียกว่าความหลับในอริยวินัยนะคะเพราะฉะนั้นเดินต้องเรียกว่าทำยังไงเวลาเรารับรู้อารมณ์ต่างๆแล้วกุศลจิตเราจะเกิดขึ้นเนืองๆนะคะก็ตามสติกำลังปัญญานะคะตามความเข้มแข็งของอินทรีย์ทั้ง5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของแต่ละท่านที่จะต้องอบรมบ่มแล้วก็สังเกตเอาเองว่าตรงไหนอ่อนนะคะตรงไหนมากเกินไปตรงไหนล้ำหน้าอะไรอย่างนี้นะคะคือยกเว้นสติเนี่ยท่านบอกว่ามีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีไม่มีข้อเสียนะคะแต่ศรัทธาที่มากเกินไปเป็นอันตรายศรัทธามากเกินไปจะทำให้ไปฝักฝ่ายในเรื่องของการงมงายไร้สาระนะคะคือเรียกว่าถูกหลอกได้ง่ายนะคะคนที่มีศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่มีปัญญามาเป็นตัวคานน้ำหนักให้สมดุลกันนะคะก็จะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีศรัทธามากมากๆอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็สังเกตดูว่าปัญญาเรามีมากพอหรือยังถ้าไม่มีถ้ายังไม่มากพอเราก็ต้องไปเพิ่มปัญญาค่ะเราก็ต้องไปเพิ่มปัญญานะคะแต่ว่าศรัทธาเราก็ไม่ทิ้งเพราะว่าคนมีศรัทธามากอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าต้องไปเพิ่มตัวที่อ่อนก็คือปัญญาปัญญาจะเพิ่มได้โดยการเรียนพระปริยัติธรรมฟังธรรมให้เข้าใจนะคะโดยเฉพาะฟังพระอาจารย์สมบัตินันทโกณทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะช่วยทำให้พระปริยัติในใจเราเนี่ยเจริญงอกงามนะคะหมายความว่าเราเข้าใจพระปริยัติธรรมนะคะซึ่งพระปริยัติธรรมเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะคือเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเลยคืออยู่ในหมวดของพระธรรมรัตนะหมายถึงพระธรรมรัตนะเนี่ยหมายถึงพระปริยัติธรรมหมายถึงมรรค4ผล4นิพพาน1นะคะต้องขีดเส้นใต้พระปริยัติธรรมหลายๆเส้นเลยเพราะว่าชาวพุทธหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ที่บอกว่าอยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาเนี่ยกากบาทพระปริยัติธรรมทิ้งค่ะหรือว่าดูเ
หมิ่นดูแคลนนะคะโดยที่ไม่เข้าใจความหมายที่ทรงแสดงให้เราฟังเอาไว้ว่าพระรัตนตรัยคืออะไรพระรัตนตรัยมีกี่อย่างนะคะแล้วก็ทรงตัดอยู่ตลอดว่าให้เราพึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่เคารพกราบไหว้นะคะอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมารู้ว่าพระรัตนตรัยคืออะไรก็พอทุกท่านที่ได้ฟังพระอาจารย์สมบัตินันทิโกก็จะได้ยินได้ฟังนะคะเพราะว่าแทบจะไม่ได้ยินเลยค่ะว่าใครเอาข้อความในพระไตรปิฎกมาบอกพวกเรานะคะว่าพระรัตนตรัยหมายถึงอะไรนะคะพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะเนี่ยก็หมายถึงพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะองค์ธรรมจริงๆก็คือพระปัญญาคุณนะคะแต่ว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระคุณทั้งหมดหรือว่ารูปกายที่ทรงคุณเนี่ยก็ควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้อยู่แล้วคือพระบรมสารีริกธาตุที่เรียกว่ามีให้สัตว์ได้ทำบุญนะคะก็สามารถเคารพกราบไหว้ได้เสมอหรือว่าผ่านพระธาตุเจดีย์ก็ยกมือไหว้ได้นะคะส่วนพระธรรมรัตนะก็อย่างที่บอกค่ะมรรค4ผล4นิพพาน1และพระปริยัติธรรมนะคะพระสังฆรัตนะก็คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นะคะคือพระอริยบุคคล4คู่คือท่านนับโสดาปัตติมรรคเป็น1นะคะโสดาปัตติผลอีก1จริงๆก็คือเป็นบุคคลคนเดียวกันนะคะแต่ว่าเรียกว่าเหมือนกับเน้นย้ำให้รู้ว่ามรรคเนี่ยเป็นกุศลผลเป็นวิบากนะคะแล้วก็เป็นผลของโลกุตระกุศลนั่นเองนะคะโสดาปัตติมรรค1โสดาปัตติผล1สกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลทั้ง4บุคคลนี้ท่านถือว่าคุณธรรมมีตามลำดับกันตามลำดับของกิเลสที่ละแล้วแล้วก็กิเลสที่ยังเหลืออยู่นะคะก็อันนี้เป็นพระรัตนตรัยที่อยากจะฝากเน้นย้ำนะคะคือทุกข้อทุกท่านคงรู้หมดแหละว่าหมายถึงอะไรแต่พระปริยัติธรรมเนี่ยต้องเน้นมากๆเลยนะคะว่าพระปริยัติธรรมเนี่ยเป็นพระธรรมรัตนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเพิ่มพูนปัญญาในพระพุทธศาสนาต้องเรียนพระปริยัติธรรมแล้วต้องทำความเข้าใจนะคะซึ่งพระปริยัติธรรมนั่นเองนำไปสู่การปฏิบัติคือพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะให้เราชำระกิเลสในใจเราอะนะคะโดยเป็นการปฏิบัติธรรมแน่นอนพระพุทธศาสนาคือเราต้องปฏิบัติเองนะคะแล้วก็หลักของการปฏิบัติเนี่ยก็คือทำลงมาในกายยาวาหนาคืบนี่แหละนะคะที่มีใจคองนะคะโดยปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิแล้วก็ปฏิบัติปัญญาหรือวิปัสสนานั่นเองนะคะถ้ายังไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็กิเลสก็ยังไม่ได้ถูกทำอะไรเลยเรียกว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยเขาอยู่เท่าเดิมนะคะแล้วก็จริงๆไม่เท่าเดิมด้วยแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นนะคะอนุสัยกิเลสทั้ง7เลยเนี่ยก็เติบโตขึ้นเพราะว่าอกุศลจิตเราเกิดขึ้น1ครั้งเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มพลังเพิ่มความแข็งแกร่งของอนุสัยกิเลสหรืออาสวะกิเลสนะคะดังนั้นจึงต้องใช้มีดมาประหารหรือมาตัดบั่นทอนกำลังลงไปบ้างก็คือสุตตมยญาณเนี่ยอันดับหนึ่งนะคะก็คือการเรียนพระปริยัติธรรมแล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องเริ่มลงมือปฏิบัติศีลปฏิบัติอย่างไรนะคะก็สมาทานศีล5เป็นอย่างน้อยในแต่ละวันอันนี้เราก็เรียกว่าเราระลึกถึงศีลแล้วเนี่ยศีลเนี่ยเป็นแข้งขาเป็นองค์ประกอบนะคะที่จะเสริมให้ท่านจะใช้คำว่าศีลอบรมสมาธิแล้วก็สมาธิอบรมปัญญานะคะปัญญาก็คือวิปัสสนาแล้วก็พอผู้ที่มีปัญญามากๆเนี่ยก็จะมาเรียกว่ามาคุ้มครองทวารในทวารทั้ง6เนี่ยศีลก็จะดีขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหมุนวนกันแบบนี้คือดูแลซึ่งกันและกันนะคะระหว่างไตรสิกขาแต่คนที่จะมารู้หลักแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องฟังธรรมมามากพอนั่นก็คือเรียกว่าพระปริยัติธรรมสำคัญที่สุดแล้วก็ต้องบูชาต้องกราบไหว้นะคะบางคนบอกว่าไม่ต้องปริยัติปฏิบัติเลยให้ลงมือรีบเร่งปฏิบัติแล้วไม่ฟังเนี่ยคืออันนี้คือเสียหายมากแล้วก็เสียเวลาชีวิตมากด้วยค่ะคือเราปฏิบัติ
ตามคนที่พูดอ่ะซึ่งไม่ใช่ตามพระไตรปิฎกเกิดความเสียหายและเสียเวลาชีวิตอย่างยิ่งนะคะเพราะวันนี้ก็วันที่7มีนาแล้วเวลาก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะคะเราก็กำลังเดินสู่วันสุดท้ายของแต่ละท่านกันทุกขณะทุกขณะเลยซึ่งไม่ทราบว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มให้ถูกคุ้มค่ากว่าเยอะเลยนะคะก็ขอแบ่งปันเรื่องของพระยตูปัฏฐานญาณไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ข้ามไปครอบคุมไปในส่วนเบื้องต้นด้วยสำหรับคนที่ยังอาจจะจับประเด็นไม่ได้นะคะก็ขอทบทวนบ่อยๆนะคะค่ะเชิญท่านใดจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพระยตูปัฏฐานญาณอาจารย์มาเชิญเมื่อกี้อาจารย์มาเชิญจะต่อตรงไหนบอกผมก่อนเนี่ยจะทูต่อไปเนี้ยครับคือหลุดประมาณอะไรไหมตรงที่กล่าวถึงภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณที่7สัตวาส9นะครับพี่ภาคินครับน่าจะนำมาทบทวนเพื่อให้สมาชิกใหม่หลายท่านที่ยังไม่ทราบตรงนี้จะได้ไปพร้อมๆกันครับจะชวนพี่ภาคินทบทวนตรงนี้เลยครับไม่ใช่อาจารย์ประเสริฐภพ3กำเนิด4เดี๋ยวคุณยกข้อความมาจากตรงไหนผมยังไม่เห็นในหนังสืออ๋อในข้อ750ในฉบับที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาก็มีตัวเลขด้วยผมไม่มีอ่ะผมไม่เห็นผมไม่มีของผมอ๋อเหรอและในปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยในช่วงแรกทั้งก็ใช้คำว่าพบกำเนิดคติทิฏฐินิวาสะท่านก็ใช้อย่างนี้แล้วภายหลังท่านก็มีพยัญชนะที่ประกอบด้วยทั้งหมดนะครับคือเป็นการพูดถึงโดยที่เรียกว่าสังสารวัฏเนี่ยนะครับคือมีการประกาศสังสารวัฏโดยนัยยะของภพนะครับโดยนัยยะของภพก็จะแบ่งเป็น3ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างเชิญพี่ภาคินทบทวนภพ3กามภพรูปภพอรูปภพเหรอครับครับครับอันนี้ก็เป็นการจำแนกไอ้ภพภูมิทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยแบ่งเป็น3ประเภทเป็น3กลุ่มใหญ่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของที่เกิดหรือประมาณว่าเป็นเหมือนใช้คำว่าสังขารโลกหรืออุปัตติภพใช่ไหมครับมีสัตวโลกมีโอกาสโลกอันนี้คือโอกาสโลกนะครับเป็นที่เกิดเดี๋ยวอาจารย์มาเชิญมาพูดถึงภพ3กำเนิด4คืนเลยนะผมในพิสิทธิมรรคของผมตรงนี้ผมไม่มีทีนี้ท่านกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทาใช่ไหมผมกำลังจะถามว่าที่มาพูดถึงภพ3กำเนิด4คติ5อะไรเนี่ยวิญญาณ47สัตวาส9เนี่ยคือยังไงให้เห็นภัยในการเกิดไปเลยเหรอครับคือในปัญญาปกติปัญญาในถ้าแน่นอนว่าในระดับที่เป็นขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นโทษในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับนี่คือในขั้นสูงสุดแต่ทีนี้ในขั้นที่เป็นพระยตุปัฏฐานญาณนี่นะครับก็เห็นนามธรรมรูปธรรมทั้งหมดนะครับคือเห็นความดับไปสิ้นไปเสื่อมไปเนี่ยตั้งแต่พังคานุปัสสนายามาแล้วเนี่ยเห็นมันก็ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีเพราะนั้นก็วิจารณ์ถึงทั้งอดีตทั้งอนาคตและอดีตอนาคตมันก็เชื่อมโยงไปถึงในภพภูมิอื่นๆที่นอกจากมนุษย์ใช่ไหมครับก็ต้องนอกจากภพนี้ก็ต้องมีภพอื่นที่เป็นขั้นสูงขึ้นไปที่เป็นรูปภพอรูปภพในข้อ700ใช่ข้อ750เนี่ยค่ะพี่ภาคินคะอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะคะก็ที่เล่มที่หนูดูจากโหลดใน Google มาเก็บไว้ในมือถือเนี่ยท่านก็ไม่ได้อ้างอิงปฏิสัมภิทามรรคเลยนะคะอาจารย์เชิญคะท่านก็ขึ้นมาเลยอย่างที่อาจารย์มาเชิญอ่านว่าโยคีเจริญ
สังขารุปัสสนาญาณแล้วเห็นความดับไปดับไปของทั้งภพ3กําเนิด4เรียกว่าท่านก็ให้กวาดสายตาไปให้ทั่วทั้ง31ภพภูมิโดยจะใช้บัญญัติพูดว่ายังไงก็ได้พูดว่าภพ3ก็ได้หรือกําเนิด4ก็ได้คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9ก็เป็นการอธิบายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน31ภพภูมิโดยนัยยะต่างๆนั่นเองค่ะเพื่อให้คนที่ชอบฟังแบบไหนก็จะได้เข้าใจนะคะว่าเหมือนกันหมดทุกอย่างก็คือล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพยตูปัฏฐานญาณข้อ750ใช่ค่ะบอกไว้ในวิสุทธิมรรคเลยค่ะพี่ภาคินคะแต่อาจจะคนละฉบับกันสรุปว่าเห็นภัยเนี่ยเห็นภัยในภพ3กําเนิด4เห็นภัยในภพต่างๆนั่นแหละใช่มั้ยใช่ท่านบอกว่าก็ปรากฏเป็นที่น่ากลัวมากหมายความว่าทั้งภพ3กําเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตวาส9ทุกหนทุกแห่งก็ปรากฏเป็นที่น่ากลัวมากเพราะว่าปัญญาเนี่ยถ่องแท้แล้วไงคะว่าทุกที่มันก็ดับไปทั้งนั้นน่ะเหมือนกันหมดไม่เสมอกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยากดีมีจนนะคะจะนรกจะรูปภพก็เหมือนกันหมดเกิดอยู่แค่1ขณะจิตเท่านั้นตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องของปัญญาที่เห็นค่ะโดยสืบเนื่องมาทีละยานทีละยานค่ะคือไม่ใช่พอเห็นดับพังคยานเห็นดับก็เข้ามาถึงยานพยตูนี่ก็พอเห็นภายในภพภูมิต่างๆเลยเหรอมารู้สึกเองค่ะมันจะรู้สึกเองหลังจากที่พังคยานมากพอค่ะเหมือนกับเรามีความรู้ว่าเอาขออนุญาตพูดถึงโรคเอดส์ก็แล้วกันนะคะที่พระอาจารย์สมบัติท่านก็จะชอบยกตัวอย่างบ่อยๆว่าถ้าเรารู้ว่าคนนี้เป็นเอดส์หรือรู้ว่าอาหารจานนี้มียาพิษอยู่กินไปจะต้องตายอ่ะแบบรู้จริงๆอ่ะยังจะอยากกินอีกไหมแล้วหรือยังอยากจะไปคบหรือไปสนิทสนมหรือไปคลุกคลีเอาเป็นสามีภรรยากันเลยก็ได้หรือว่าเรียกว่ามีกิจกรรมทางเพศกันก็ได้แบบที่มันจะติดกันเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะคะโดยไม่ต้องสนใจว่าเดี๋ยวนี้มียารักษาได้ดีทีเดียวแล้วก็ทำให้ยืดอายุผู้ที่เป็นโรคนี้นะคะอายุเป็น10ปีแล้วสุขเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพชีวิตอ่ะไม่เหมือนช่วงแรกนะคะเพราะว่าเขาพัฒนายามาแล้วแต่เรียกว่าถ้าเกิดรู้ทุกคนก็ไม่อยากติดนะคะเหมือนโควิดก็เหมือนกันค่ะถ้ารู้เนี่ยถ้ารู้จริงๆว่าคนนี้เป็นโควิดอยู่อ่ะเราจะไปใกล้เขาไหมอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันค่ะคือปัญญาที่ประจักษ์แจ้งเห็นนามรูปทั้งหมดอ่ะดับไปแต่ต้องเห็นจริงๆอ่ะนะคะก็จะรู้สึกเองว่าสิ่งนี้มันเป็นของที่มันมีภัยอ่ะประมาณอย่างนั้นนะคะจะเป็นปัญญาที่เข้าใจแล้วก็จะรู้ค่ะแสดงว่าพระโสดาบัน7ท่านนั่นน่ะท่านไม่เห็นภัยในภพใช่มั้ยนางวิอะไรนะนางวิสาขาท่านนาทะอะไรนะท่านก็ยกเว้นว่าท่านก็ใช่ต้องไม่ได้ภพไม่ยกเว้นค่ะเพราะว่าท่านผ่านญาณนี้มาก่อนท่านเห็นภัยอยู่เพียงแต่ว่าท่านเป็นบุคคลที่ท่านได้ชื่อว่ายังมีความประมาทอยู่ค่ะแล้วก็สมาธิมีเพียงเล็กน้อยยังไม่มากถ้าได้เป็นพระอนาคามีถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอธิจิตสิกขาบริบูรณ์นะคะส่วนพระโสดาบันพระสกทาคามีเนี่ยเป็นผู้ที่มีอธิศีลสิกขาบริบูรณ์มีอธิจิตสิกขาเล็กน้อยมีอธิปัญญาเล็กน้อยแบบนี้นะคะส่วนพระอนาคามีเนี่ยเป็นผู้ที่มีอธิศีลสิกขาบริบูรณ์อธิจิตสิกขาบริบูรณ์มีอธิปัญญาสิกขาเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะสมบูรณ์ด้วยไตรสิกขานะคะเพราะฉะนั้นท่านเห็นภัยอยู่ค่ะแต่ว่าเรียกว่าอะไรคะพอจิตเป็นอกุศลน่ะมันความที่จิตเป็นอกุศลนั่นแหละค่ะที่เรียกว่าเป็นความประมาทท่านก็ลืมระลึกไปไงคะแต่พอท่านกำหนดรู้ที่ท่านตัดสินใจแล้วว่าเจริญปัญญาต่ออย่างเงี้ยก็ท่านก็จะเห็นภัยมากขึ้นท่านเห็นภัยอยู่ค่ะเห็นมากกว่าคนธรรมดาด้วยค่ะ
ใช่ใช่ครับขอเสริมตรงนี้นิดนึงคือความที่พระยบุคคลที่เป็นพระเศขานี่นะครับท่านยังดับกิเลสได้ไม่หมดนะครับก็ยังมีอกุศลเกิดขึ้นได้ยินดีในกามยินดีในภพต่างๆได้แต่ว่าในช่วงที่ปัญญาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญญาในพังคานุปัสสนาคดีพยัตถุปัฏฐานญาณเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเห็นโทษเห็นภัยของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็จึงมีพระโสดาบันที่แตกต่างไปตามอินทรีย์ที่ได้สะสมมานะครับบางท่านนี่ก็ยินดีในใช้คำว่าอะไรนะอภิรติอะไรนั่นนะคือยินดีในภพยิ่งเนี่ยวัตตะภิรติสัญญาค่ะประมาณนั้นนะครับคือก็ความที่สะสมมานะครับแต่โดยขั้นสูงแน่นอนว่าโดยพระธรรมเทศนาที่พระคุณพระแสดงนะครับที่เป็นระดับพระอรหันต์ท่านเห็นเนี่ยท่านก็เห็นแม้เล็กน้อยก็เป็นโทษเป็นภัยนะครับพบเพียงเล็กน้อยก็เป็นโทษเป็นภัยนั่นคือระดับของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในขั้นรองลงมาก็เห็นโทษน้อยลงตามอินทรีย์ของท่านนะครับเมื่อกี้เห็นคุณสุโมกเปิดไมค์อยู่หรือไม่มีโอกาสได้พูดจะมีอะไรจะแบ่งปันไหมครับคุณสุโมกครับไม่มีครับผมไม่ได้เปิดนะไม่มีครับค่ะก็ขอเสริมนิดนึงตรงพระอริยบุคคลที่อย่างพระนางวิสาขานะคะคือท่านยินดีที่จะอยู่ในสุคติภพนะคะแล้วก็ท่านเหมือนกับตั้งความปรารถนาไว้อ่ะก็เรียกว่ายังอยากอยู่ในวัฏฏะอยู่หมายความว่าก็ตามกำลังของอาสวะกิเลสอนุสัยกิเลสมันเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้คือเป็นการแสดงให้เห็นว่ากิเลสระดับที่เรียกว่าเป็นอนุสัยกิเลสเนี่ยเขามีอิทธิพลต่อความคิดต่อการตัดสินใจของจิตแต่ละท่านนะคะอันนี้ก็บังคับกันไม่ได้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านค่ะแต่บางท่านก็คือปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันต์เลยท่านก็จะรีบเร่งบำเพ็ญเพียรก็จะเรียกว่าพัฒนาตลอดเวลาอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยนะถ้าจะศึกษาพยัตตูปัฏฐานญาณต่อไปเนี่ยนะผมขอเสนอให้คุณไปอ่านในข้อ755ก่อน755เนี่ยทำไมไม่เรียงไปอ่ะพี่ภคินไม่ได้กระโดดอะไรเลยถ้าคุณไปอ่านข้อ755แล้วเนี่ยนะคุณจะเข้าใจว่า3ญาณเนี่ยนะเขาเนื่องกันเวลาคุณพิจารณานะมันจะได้กลมกล่อมพยัตตูปัฏฐานญาณอาทีนวญาณ นิพพิทายานเนี่ยเขาจะได้คุณจะได้พองแทงตลอด755นี่กระโดดข้ามอาทีนวานุปัสสนาญาณไปด้วยใช่ไหมคะข้ามญาณเลยอ่านเนี้ยอ่านไปเดี๋ยวเนี้ยแล้วก็จะได้จบรายการแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้มาแล้วเดี๋ยวจะได้ไปศึกษาเองก่อนพรุ่งนี้มาน่าจะอ่านสักวันนี้เลยมันมีอยู่10บรรทัดเนี่ยกระโดดข้ามญาณไปเลยใช่ไหมคะไม่ได้กระโดดเดี๋ยวท่านอ่านก่อนแล้วจะเข้าใจท่านน่าจะอ่านเลยมึงน่าจะได้คุยจะได้พูดต่ออ่ะอาจารย์เชิญเชิญผมเสนอเชิญพี่ประคินอ่านเลยครับข้อ755สรุปความตอนท้ายญาณทั้ง3อันนิพพิทานุปัสสยาญาณนี้นั้นโดยอัดก็เป็นอันเดียวกับด้วยญาณทั้งสองขั้นต้นด้วยเหตุนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าพยัตตูปัฏฐานญาณเดียวเท่านั้นได้ชื่อ3อย่างคือมีชื่อว่าพยัตตูปัฏฐานญาณเพราะมีความหมายว่าโยคีได้เห็นสังขารทั้งปวงว่าน่ากลัวมีชื่อว่าอาทีนุปัสสนาเพราะมีความหมายว่าโยคีทำโทษให้เกิดขึ้นในสังขารทั้งหลายนั่นแหละและมีชื่อว่านิพพิทานุปัสสยาเพราะมีความหมายว่านายอยู่ในสังขารทั้งหลายนั้นแหละเกิดขึ้นแล้วแม้ในพระบาลีท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้กล่าวไว้ว่า
ปัญญาความรู้ทั่วในพยตูปัฏฐานคือความปรากฏน่ากลัวอันใดด้วยอาทีนวญาณอันใดด้วยนิพพิทาอันใดด้วยธรรมเหล่านี้มีอัตเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นคือเดี๋ยวไว้ละอันนี้จบละก็คือเดี๋ยวเวลาพิจารณาเราจะได้กลมกล่อมเราจะได้มองเห็นไปเลยไม่ใช่ไปสะดุดอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูขออ่านแบ่งปันอีกสักฉบับหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะแล้วก็โดยเนื้อความตรงนี้เนี่ยค่ะท่านก็ยุบวิปัสสนาญาณ3ระดับขั้นที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยคือพยตูปัฏฐานญาณ1อาทีนวญาณ1แล้วก็นิพพิทาวิปัสสนาญาณ1นะคะรวมเป็นนิพพิทานุปัสสนาญาณเนี่ยท่านบอกว่าเป็นอันเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวขออ่านข้อ755นะคะอันหนึ่งนิพพิทายานนี้นั้นเนี่ยเรายังไม่ได้กล่าวถึงนะคะเพราะว่าเรากำลังอยู่พยตูปัฏฐานญาณแล้วเดี๋ยวต้องอาทีนวญาณก่อนแล้วนิพพิทายานเนี่ยเป็นวิปัสสนาญาณถัดไปนะคะอันหนึ่งนิพพิทายานนี้นั้นโดยความหมายก็เป็นญาณเดียวกันกับ2ญาณข้างต้นคือพยตูปัฏฐานญาณและอาทีนวญาณเพราะเหตุนั้นท่านพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าพยตูปัฏฐานญาณเดียวนั่นแลได้ชื่อ3ชื่อคือชื่อว่าพยตูปัฏฐานเพราะเห็นสังขารทั้งปวงโดยความน่ากลัว1ต่อไปนะคะชื่อว่าอาทีนวานุปัสสนาเพราะให้เกิดวงเล็บความเห็นนะคะวงเล็บปิดคือให้เกิดความเห็นโทษร้ายขึ้นในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเองอันนี้1อย่างนะคะต่อไปชื่อที่3คือชื่อว่านิพพิทานุปัสสนาเพราะเกิดเบื่อหน่ายขึ้นแล้วในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแลนะคะอันนี้อีก1อย่างแม้ในพระบาลีท่านก็กล่าวไว้ว่าปัญญาใดในพยตุปัฏฐานญาณ1ญาณใดในอาทีนวะ1นิพพิทาใด1ธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีความหมายอย่างเดียวกันพยัญชนะเท่านั้นที่ต่างกันจบนิพพิทานุปัสสนาญาณอันนี้ก็เป็นความเมตตากรุณาของโบราณอาจารย์นะคะที่ท่านก็ตอกย้ำเราแล้วตอกย้ำเราอีกนะคะกระจายแตกปัญญาออกเป็นแบบละเอียดยิบนะคะแม้ขนาดเป็นอย่างเดียวกันท่านก็ยังสามารถแตกออกเป็น3นะคะคือพยตูปัฏฐานญาณอาทีนวญาณแล้วก็นิพพิทานุปัสสนาญาณท่านบอกว่าเหมือนกับว่าองค์ธรรมอ่ะคืออันเดียวกันแต่ว่ามีชื่อ3อย่างหรือคำอธิบาย3อย่างนั้นก็เรียกว่าที่อาจารย์ประเชิญกล่าวต้นชั่วโมงก็ถูกต้องแล้วนะคะคือท่านหมายถึงวิปัสสนาญาณ3ลำดับนี้คืออันเดียวกันค่ะแต่ว่าหน้าที่เราก็คือจะต้องเรียนนะคะต้องเรียนเพราะว่าท่านมีแตกพยตูปัฏฐานญาณอธิบายละเอียดแบบนึงอาทีนวญาณก็โอ้โหเรียกว่ามีอุปมาอุปไมยนี่ตั้งหลายหน้าเลยนะคะเนี่ยเราก็ต้องสะกดรอยตามไปค่ะก็ต้องมีความหมายแน่นอนค่ะก็ไม่เชิงเป็นญาณเดียวกันนะที่ผมจดคือท่านอธิบายดีกาอัตถกถาท่านอธิบายไปอย่างนั้นแต่ผมจดมาจากท่านอาจารย์พิสุรูปหนึ่งก็คือก็มองอย่างนี้ก็ได้พยตูเนี่ยเป็นเบื้องต้นอาทีนวะเนี่ยเป็นท่ามกลางนิพพิทาเป็นที่สุดมันก็จะดีก็จะชัดขึ้นคือคล้ายว่าจะยานเดียวกันแต่ว่ามันมีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะมันคล้ายมันต่อเนื่องกันอะไรไม่ใช่เดียวกันสักทีเดียวนะแล้วแต่ความคิดเสนอว่าอย่างนี้กันนับนี้ค่อยมาสนทนาต่อยังไงแต่หนูเอาตามพยัญชนะท่านบอกเป็นอันเดียวกันหนูก็อันเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าท่านแตกแยกย่อยออกมาค่ะโอเควันนี้เท่านี้ก่อน ปิดรายการอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมธัมมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สังฆังนามามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับ